ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาแถลงข่าวว่าหน้ากาก200 ล้านชิ้นนี้เป็นสต็อกวัตถุดิบติดตามมาด้วยคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาโม้นิ่มว่า200ล้านชิ้นเนี่ยเป็นวัตถุดิบเช่นเดียวกันสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับวันนี้เหนื่อยมากนั่งประชุมที่กรรมธิการปปช.ตั้งแต่เช้า9 โมงนะครับกว่าจะเลิกก็เกือบ4 โมงเย็นนะครับก็ขอบคุณท่านประธานกรรมธิการปปช.ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับแล้วก็ขอบคุณข้าราชการหลายหน่วยงานนะครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับกรรมธิการปปช.ที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนำทัพมาโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนะครับซึ่งมีทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นชุดเฉพาะกิจพิเศษนะครับมีทั้งปคบนะครับหลายท่านนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากนะครับที่หายไปในประเทศไทยวันนี้ผมอยากจะเปิดหลักฐานบางอย่างให้พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศได้รับรู้นะครับถึงการแถลงข่าวของคุณวิษณุเครืองามนะครับว่าหน้ากาก200ล้านชิ้นเป็นตัวเลขที่ให้ลืมกันไปเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วก็ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาแถลงข่าวว่าหน้ากาก200ล้านชิ้นนี้เป็นสต็อกวัตถุดิบติดตามมาด้วยคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาโม้นิ่มว่า200ล้านชิ้นเนี่ยเป็นวัตถุดิบเช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจจะลืมไปว่าตัวเองเคยแถลงข่าวแล้วเคยพูดอะไรบ้างพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่าลืมคนชื่อจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นะครับว่าสมัยหน้านะครับพวกเราต้องอย่าลืมนะครับว่าคนไทยเป็นคนลืมง่ายรักจริงแต่ลืมง่ายก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าถ้ามีการเลือกตั้งคราวหน้านะครับก็อย่าเลือกคนเหล่านี้เข้ามาเป็นนักการเมืองเพราะคนเหล่านี้เนี่ยคือเวลาที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกประชาชนต้องมาก่อนแต่จากการกระทำในวันนี้ประชาชนต้องตายก่อนทุกคนที่ไม่ได้ทำงานแบบผมอาจจะไม่รู้ว่าในการสืบสวนทางลับของชมรมนักการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรทุกฝ่ายต้องเสี่ยงโควิด-19แต่ก็ยังพร้อมแรงพร้อมใจสละเวลาต้องการนำข้อมูลมาแชร์กันในการประชุมในการปรึกษาหารือกันเรื่องหน้ากากอนามัยที่มีคนร่ำรวยอยู่บนชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเอาความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมาแสวงหาผลประโยชน์นับวันคนเสียชีวิตแล้วชีวิตเล่าเพราะประเทศไทยไม่มีหน้ากากอนามัยยิ่งวันนี้ได้ฟังท่านรองเลขาธิการอย.พูดถึงคุณภาพหน้ากากในประเทศไทยมี11 บริษัทเท่านั้นที่สามารถผลิตหน้ากาก
อนามัยทางเครื่องมือแพทย์ที่ได้คุณภาพฟังและเศร้าใจที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศซื้อหน้ากากแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าหน้ากากที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไปซื้อในออนไลน์เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหน่วยงานราชการต่างๆเพิกเฉยกรมการค้าภายในไม่สนใจใยดีสำนักงานอย.รู้แต่ทำอะไรไม่ได้คุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศขึ้นอยู่กับหน้ากากไม่มีคุณภาพคุณหมอและพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลต้องใช้หน้ากากที่ไม่มีคุณภาพคุณหมอและพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลถูกผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขบอกให้หยุดพูดว่าหน้ากากขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ขาดแคลนหากคนไหนไม่เชื่อฟังจะถูกลงโทษทางวินัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเจ็บปวดเป็นสิ่งที่แพทย์และพยาบาลต้องเสียสละความสุขส่วนตัวต้องเสียสละทุกอย่างที่เสี่ยงบนความเป็นความตายในการที่ไม่มีอุปกรณ์ทางเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่มีหน้ากากมาใช้ในทางป้องกันการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยกับคุณหมอและพยาบาลอย่างที่ผมเรียนนะครับว่านักการเมืองมีชุด PPE จากต่างประเทศมีหน้ากาก N95 ของแท้จากต่างประเทศมีถุงมือระดับประเทศแต่คุณหมอต้องใส่เสื้อกันฝนไม่มีหน้ากากที่มีตัวยาอยู่เป็นหน้ากากที่ซื้อจากตลาดมืดในนำมาจากประเทศเวียดนามนำมาจากประเทศอินเดียนำมาจากตลาดโรงเกลือสิ่งเหล่านี้มันคือความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพวกเราทุกคนเห็นแล้วเรารับไม่ได้วันนี้ผมอยากบอกนิดนึงว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยนะครับที่ให้ผมและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับในการที่เป็นสะพานในการสร้างบุญกุศลในการส่งไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ส่งวันนี้พรุ่งนี้เช้าได้รับทุกโรงพยาบาลนะครับทุกแห่งซึ่งได้มีการถ่ายภาพและส่งมาให้เราดูที่เราส่งเสื้อกันฝนชุดแรกไปให้นะครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ขณะนี้เราปิดรับบริจาคแล้วนะครับซึ่งยอดเงินก็อยู่ประมาณ1,500,000 กว่าบาทนะครับในเวลาเพียงแค่2วันที่ผ่านมาแต่ในวันนี้ก็ยังมีคนยังมีจิตกุศลในการบริจาคทำให้เรายังไม่สามารถปิดยอด ยอดสุทธิที่แท้จริงได้นะครับแต่เรามีเงินทุนในสำรองในขณะนี้ที่พี่น้องประชาชนคนในประเทศบริจาคเหลือไว้อยู่ประมาณ400,000 กว่าบาทซึ่งเรารอหน้ากากที่จะนำเข้ามาเรารอชุด PPE ที่จะนำเข้ามานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ทางต่างประเทศได้ส่งตัวอย่างนะครับชุด PPE ที่เราสั่งไป400ชุดนะครับมาให้เราตรวจสอบนะครับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้านะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะได้เห็นซึ่งจะนำเข้ามาภายในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้คุณหมอได้ใช้นะครับผมเองผมต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผู้ใจบุญทั้งหลายแล้วก็เพื่อนฝูงผมทุกคนที่ช่วยกันสร้างบุญกุศลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นลูกหลานของเราก็คือพี่น้องคุณหมอและพยาบาลนะครับในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาเซฟคุณหมอและพยาบาลนะครับถึงแม้เราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่วันนี้เราให้พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนำเงินไปให้โรงพยาบาลต่างๆ
ก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อหน้ากากได้ก็ไม่สามารถที่จะหาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้นะครับสิ่งสำคัญที่พี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องหน้ากากเพราะขณะนี้หน้ากากผ้าก็ป้องกันได้เพียงแค่ 70% นะครับการอยู่บ้านกับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในขณะนี้เพราะเดือนนี้จะเป็นเดือนอันตรายที่พี่น้องประชาชนคนในประเทศต้องระมัดระวังเพราะว่าจะเป็นเดือนที่เชื้อจะแพร่กระจายนะครับซึ่งด้วยความห่วงใยนะครับผมเองก็ระมัดระวังมากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็ได้รับหน้ากากนะครับที่ผมนำเข้ามานะครับจากประเทศโคลอมเบียอันนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเป็นหน้ากากที่สำนักงานอย.ได้ตรวจสอบเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาแล้วเราไปรับมาจากสนามบินนะครับซึ่งเป็นของที่ระดับเลเวล4นะครับซึ่งเป็นหน้ากากที่ใช้ได้7วันนะครับซึ่งเป็นหน้ากากที่มีตัวยานะครับแล้วก็ใส่ซองมีบาร์โค้ดมีทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับมาจำนวน5กล่องเพื่อเอามาใช้ในการดูแลผมกับทีมงานทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นหน้ากากที่สำนักงานอย.เองก็ยอมรับนะครับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพราะอันนี้คือถ้าเป็นที่พี่น้องประชาชนไปซื้อจะไม่มีซองแบบนี้อันนี้เป็นซองที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดมีอย.มีทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับสิ่งของที่เราจะนำเข้ามาก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเป็นสินของที่ถือว่ามีคุณภาพค่อนข้างสูงหน้ากากก็เป็นเลเวลระดับ5นะครับซึ่งจะสูงกว่าที่ผมโชว์วันนี้1ชั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สหประชาชาติและเจ้าประเทศจีนผลิตแล้วผมนำเข้าโดยมีคอนเนคชั่นระหว่างรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลสิงคโปร์กับทางรัฐบาลจีนก็คือประเทศจีนเป็นผู้ผลิตไม่ได้มีขายในประเทศจีนแต่จะเป็นการซื้อระหว่างตัวแทนของรัฐบาลสิงคโปร์กับบริษัทที่ผลิตอยู่ในประเทศจีน โดยผลิตการควบคุมที่มีการรับรองจากสหประชาชาตินะครับซึ่งหน้ากากรุ่นนี้ผมกราบเรียนคุณหมอและพยาบาลที่รักและเคารพนะครับว่ามันไม่เหมือนหน้ากากที่ท่านใช้อยู่นะครับ250หรือหน้ากากที่ท่านซื้อมาจากเวียดนามซื้อมาจากประเทศอินเดียเพราะหน้ากากที่เรานำมาให้ท่านเนี่ยผมกราบเรียนคุณหมอนะครับว่าราคาไม่ได้แพงมากแต่มันมีตัวยาซึ่งถ้าคุณหมอใช้ในห้องผ่าตัดใช้ในโรงพยาบาลคุณหมอสามารถแฝงเอาไว้ได้แล้วก็รักษาดีๆเนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึง14วันจนกว่าตัวน้ำยาจะหมดไปจากหน้ากากนะครับแล้วคุณหมอถึงจะทิ้งนะครับสิ่งหนึ่ง ผมต้องกราบเรียนคุณหมอและพยาบาลนะครับว่าทุกวันนี้คุณหมอและพยาบาลเนี่ยอาจจะได้หน้ากากที่ไม่มีคุณภาพมาเมื่อใช้แล้วก็ทิ้งเลยวันต่อวันแต่สิ่งที่ผมนำเข้ามานี่นะครับผมกราบเรียนให้ทราบว่าเป็นหน้ากากที่สามารถใช้ได้ถึง14วันต่อ1ชิ้นนะครับดังนั้นเมื่อคุณหมอและพยาบาลได้รับไปนะครับก็ขอให้คิดถึงคนให้ด้วยนะครับว่าของที่ให้มาเนี่ยเป็นของที่มีคุณภาพระดับเกรด A นะครับดังนั้นขอให้พยายามรักษานะครับเอาไว้ให้ใช้ได้นานๆ นะครับยกเว้นที่คุณหมอสัมผัสเลือดหรืออะไรเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเรายืนยันนะครับว่าสิ่งที่ผมจะมอบให้เนี่ยผมจะมอบให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดก่อนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยจะมอบให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดยะลา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากนะครับ
แม้กระทั่งชุด PPE ผมก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดก่อนหากเหลือนะครับถึงจะมามอบให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่าผมอยากตั้งกติกานะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหาตามมาและเพื่อเกิดความโปร่งใสเพื่อไม่ให้มีมิจฉาชีพนะครับมาทำการสวมรอยนำสิ่งของที่พี่น้องประชาชนคนในประเทศที่ร่วมกันบริจาคนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมก็ถูกโจมตีกับคู่กรณีผมเนี่ยนะครับมาหลายครั้งทำทุกรูปแบบในการทำลายดิสเครดิตเราต่างๆนานานะครับผมกราบเรียนนะครับว่าผมยืนยันนะครับว่าทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับสิ่งหนึ่งก็ตามนะครับผมจะตั้งกติกาอย่างนี้นะครับว่าโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับเฉพาะชุด PPE โรงพยาบาลต่างจังหวัดให้ลงมาที่หน้าเพจเราแล้วแชร์ไปที่โรงพยาบาลของท่านนะครับเพราะโรงพยาบาลของท่านต้องมีเพจอยู่แล้วท่านกรอกมาเลยครับว่า โรงพยาบาลของท่านชื่อโรงพยาบาลอะไรที่อยู่ที่ไหนเบอร์โทรติดต่อกับอะไรนะครับทุกโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมจะลงเฉพาะเรื่องชุด PPE ทุกโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับซึ่งมีทั้งหมด70กว่าจังหวัดนะครับท่านส่งมาเลยครับเฉพาะชุด PPE นะครับโรงพยาบาลต่างจังหวัดให้มีชื่อโรงพยาบาลสถานที่อยู่ที่ตั้งเบอร์โทรติดต่อกับคนที่ติดต่อกับนะครับเราจะทำการโทรกลับไปหาท่านเองนะครับเพื่อตรวจสอบว่าคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลของท่านมีจำนวนกี่ท่านที่อยู่ในห้องผ่าตัดนะครับเฉพาะห้องผ่าตัดนะครับเราไม่ได้แจกทุกคนนะครับเพราะเราแจกทุกคนมันแจกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับจะไม่เพียงพอผมคิดว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีโรงพยาบาลจำนวนมากอยู่แล้วที่ได้รับการสนับสนุนแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับในที่กันดารอย่างเช่นจังหวัดตากอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดยะลานะครับเราเลยตั้งกติกาว่าขอให้พี่น้องประชาชนแฟนเพจของเราทุกท่านอย่าเข้ามาคอมเมนต์นะครับในส่วนที่เราตั้งให้เฉพาะโรงพยาบาลในเรื่องของหน้ากากอนามัยก็ดีนะครับคือเราจะแยกเป็นชุดหน้ากากอนามัยก็หน้ากากอนามัยชุดของ PPE ก็เป็นชุดของ PPE ชุดของเจลนะครับล้างมือก็เป็นชุดของเจลล้างมือขอพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับอย่าเข้ามาคอมเมนต์นะครับขอให้เป็นโรงพยาบาลต่างๆให้เขาเข้ามาคอมเมนต์ใช้สิทธิ์ในการที่จะแชร์นะครับข้อมูลเพื่อให้เราส่งไปตรวจสอบแล้วก็หลังจากที่ตอนนี้เจลนะครับล้างมือเนี่ยเรามีแล้วนะครับได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมมาอีก1ตันนะครับจากเฮียหน่องนะครับเพิ่มมาอีก1ตันกลายเป็น2ตันก็คือ 2,000 กิโลนะครับเพื่อจะแจกจ่ายเจลนะครับให้กับโรงพยาบาลต่างจังหวัดทุกโรงพยาบาลนะครับดังนั้นก็ขอบคุณหน่องนะครับทั้งทีมบริษัทของท่านนะครับที่มอบเจลมาให้เราจำนวน2ตันในการสนับสนุนโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับเพื่อให้สามารถเอาเจลที่มีคุณภาพไปใช้นะครับของดีนะครับที่เราได้รับการสนับสนุนจากเฮียหน่องนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะแยกนะครับว่าโรงพยาบาลคนไหนต้องการเจลนะครับให้ลงนะครับแล้วก็เบอร์โทรด้วยโรงพยาบาลคนไหนต้องการชุด PPE นะครับให้ลงชื่อนะครับโรงพยาบาลพร้อมเบอร์โทรกลับเช่นเดียวกันและหน้ากากที่ผมจะนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับผ่านสายการบินสิงคโปร์ก็ให้ลงนะครับว่าเป็นโรงพยาบาลอะไรเบอร์โทรอะไรที่ติดต่อกับนะครับดังนั้นขอให้พี่น้องแฟนเพจอย่าคอมเมนต์นะครับขอให้เป็นแค่โรงพยาบาลเท่านั้นเพื่อในการสะดวกที่เราจะต้องติดต่อกับแล้วก็จัดส่งของให้ตามปริมาณตามความเหมาะสมนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอันนี้เพื่อที่ให้เราเนี่ยจะได้ให้เขายืนยัน
ถ่ายรูปกลับมาหลังจากที่เรามีการส่งมอบของไปแล้วนะครับเพื่อติดตามว่าเราได้มีการบริจาคเสื้อ PPE หรือหน้ากากอนามัยที่พี่น้องประชาชนบริจาคมาแล้วก็มีการส่งมอบจริงนะครับให้เป็นหลักฐานยืนยันกลับมาแล้วก็เอามาแสดงให้กับพี่น้องประชาชนในการตรวจสอบได้นะครับอันนี้นะครับทุกอย่างคือผมต้องให้ตรวจสอบได้นะครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการนำเข้ามาสินค้านะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีความถนัดทางด้านชิปปิ้งนะครับดังนั้นเราต้องอาศัยชิปปิ้งในการที่เดินเอกสารดำเนินการทางด้านพิธีการศุลกากรเดินพิธีการเรื่องระหว่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มีกลุ่มบุคคลโจมตีผมนะครับอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เข้าใจได้ว่าท่านคงไม่รู้หรอกครับว่าก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อนะครับผมเองเนี่ยก็ไปตรวจสอบที่สำนักงานอาหารและยาคือออย.ไปคุยกับท่านเลขาธิการออย.คุยกับเจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์นะครับจนกระทั่งนะครับได้ใบอนุญาตออกมาจนกระทั่งเราเองเนี่ยเราก็หวั่นเกรงว่าคนที่มาขายให้เราเนี่ยนะครับก็จะหลอกเราเช่นเดียวกันซึ่งผมเองเนี่ยเข้าไปกำกับดูแลทุกขั้นตอนในส่วนของอย.ว่าสเปคของสินค้าที่มีการเสนอราคามาสเปคของตัวชุด PPE นะครับที่เสนอราคามาเราให้เจ้าที่อย.นะครับเป็นคนตรวจสอบคุณภาพของเราเพราะว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ดังนั้นตรงจุดนี้คือผมจะซื้อของผมต้องซื้อของที่มีอย.รับรองโดยมีใบเซอร์ติเคทของต่างประเทศรับรองนะครับเช่นชุด PPE ก็เป็นของ Kimberly นะครับซึ่งหน้ากากก็เป็นหน้ากากที่รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยนำมาใช้ในประเทศนะครับซึ่งเป็นของดีพวกนี้คือต้องมีอย.รับรองในการส่งนำเข้านะครับต้องขออนุญาตอย.เมื่อสินค้าทั้งหมดเนี่ยใบเซอร์ติเคทนะครับถูกสำนักงานอย.เนี่ยรับรองออกใบรับรองคุณภาพแล้วเวลานำเข้ามานะครับก็ต้องผ่านอย.ก่อนอย.ต้องเปิดตู้ตรวจนะครับโดยผ่านพิธีการศุลกากรนะครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าทำไมบินของผมเนี่ยถึงมี 50,000 ชิ้นถึงมี 10,000 ชิ้นผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่า 10,000 ชิ้นเนี่ยเป็นทีมงานของเจ้าที่กรมศุลกากรนะครับกับเพื่อนกับเพื่อนๆ นะครับได้รวบรวมเงินนะครับซื้อสินค้าล็อตนี้จำนวน 10,000 ชิ้นด้วยนะครับซึ่งทั้ง 10,000 ชิ้นเนี่ยนะครับทางกลุ่มของเจ้าที่กรมศุลกากรกับเพื่อนเนี่ยก็จะไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลดังนั้นเพื่อความโปร่งใสผมเลยแยกบิน 10,000 ชิ้นเป็นของกลุ่มเจ้าที่กรมศุลกากรกับเพื่อนนะครับส่วนอีก 50,000 ชิ้นจะเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับที่บริจาคเงินมาซื้อนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่ามันถึงมี2บินนะครับเพื่อความโปร่งใสทีนี้เมื่ออย.ตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับของทั้งหมดเนี่ยก็มีเจ้าที่กรมศุลกากรเป็นผู้ร่วมบริจาคอันนั้นในการตรวจสอบบินต่างๆในการตรวจสอบใบเซอร์ติฟิเคทต่างๆก็จะมีเจ้าที่อย.ร่วมกับเจ้าที่กรมศุลกากรร่วมกันตรวจสอบซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศไม่ต้องไปกังวลครับว่าผมเองผมก็ต้องไปนะครับที่คาโก้สนามบินสุวรรณภูมิดังนั้นเนี่ยให้สบายใจได้นะครับว่าพิธีการต่างๆนะครับจะมีใบเซอร์ติเคทโดยอย.เป็นผู้รับรองมีเจ้าที่กรมศุลกากรซึ่งจ่ายเงินให้กับเราด้วยนะครับจำนวน 10,000 ชิ้นเป็นผู้ตรวจสอบร่วมกันในการตรวจสอบว่ามีการลักไก่ไหมของที่กำหนดสเปคมาในการเสนออย.จนได้ใบนำเข้าตรงกับสเปคของที่มีการนำเสนอนะครับสำนักงานอย.ที่ส่วนกลางหรือไม่นะครับเมื่อมีการนำเข้ามาก็ต้องมีการยิงใบเซอร์ในระบบชิปปิ้งนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำนะครับทุกขั้นตอนพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลครับว่าผมเองผมก็ไม่ประมาทเพราะเงินนี้เป็นเงินเป็นล้านล้านบาทเป็นเงินของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศดังนั้นขั้นตอนตรงนี้เราต้องทำให้มันโปร่งใสให้มันตรวจสอบได้ให้มีที่มาที่ไปแล้วก็สำคัญเป็นเงินของข้าราชการที่รักชาตินะครับรักคุณหมอรักพยาบาลร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับอันนี้เรียนให้ทราบก่อน
เดี๋ยวจะนะครับไม่เข้าใจกันนะครับนี่คือขั้นตอนของเรานะครับดังนั้น1 นะครับเดี๋ยวผมจะลงเฉพาะส่วนที่เป็น PPE ก็จะมีนะครับให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดมาลงชื่อพร้อมเบอร์โทรนะครับให้เราติดต่อกับเจลล้างมือก็เช่นเดียวกันหน้ากากก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะมีของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7นะครับจำนวน2,000 ชิ้นนะครับแล้วก็มีของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4นะครับที่มีหน้ากากแบบนี้ที่เราจะต้องส่งไปช่วยเหลือเนื่องจากว่าทั้งภาค7และภาค4นะครับไม่มีหน้ากากที่ดีๆนี่ใช้ก็ส่งไปช่วยส่วนหนึ่งก็ไม่เยอะนะครับประมาณ 2-3,000 ชิ้นนะครับส่วนที่เหลือนี่จะเป็นของโรงพยาบาลล้วนๆนะครับก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับทีนี้นะครับกติกาเป็นอย่างนี้นะครับทุกอย่างคืออย่างที่บอกนะครับว่าเรายังมีเงินทุนเหลืออยู่ประมาณ 400,000 กว่าบาทถ้าหากไม่เพียงพอนะครับผมก็จะสั่งซื้อนำเข้ามาอีกนะครับแต่ก็จะปิดรับบริจาคเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากทำละเหนื่อยนะครับเอาแค่เท่าที่มีทุนในขณะนี้ก็พอนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาจับโกหกนะครับสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเมื่อวันที่30 มกราคมได้มีการพูดต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็ถ่ายทอดสดไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่ามีสต็อก200 ล้านชิ้นไม่ใช่วัตถุดิบนะครับมีสต็อก200 ล้านชิ้นมีกำลังผลิต100 ล้านชิ้นต่อเดือนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ต้องเป็นห่วงนะครับดังนั้นต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าคลิปที่ผมจะเปิดนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะเอาผิดกับข้าราชการและนักการเมืองในการที่จะมีการดำเนินคดีในอนาคตข้างหน้าต่อไปนะครับพี่น้องครับเรามาฟังคลิปดีกว่าก็พร้อมไหมครับก็ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นมาดูการผลิตหน้ากากอนามัยซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ทราบดีว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา10 นาทีที่ทราบดีกันอยู่แล้วแล้วก็ถัดจากการมาดูการผลิตวันนี้แล้วเนี่ยก็จะไปตรวจไปเยี่ยมดูการจำหน่ายหรือว่าการขายปลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกขั้นหนึ่งสำหรับการมาดูโรงงานการผลิตหน้ากากอนามัยในวันนี้เนี่ยก็ขอเรียนให้ทราบว่าประเทศไทยโดยรวมสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยนั้นมีความต้องการใช้ในประเทศเดือนละ30 ล้านชิ้นโดยประมาณแต่ว่าโดยศักยภาพการผลิตทั้งระบบซึ่งมีอยู่ประมาณ10 โรงงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับมีศักยภาพทางด้านการผลิตหรือกำลังการผลิตรวมเดือนละประมาณ100 ล้านชิ้นซึ่งจะเห็นว่ากำลังการผลิตของเราเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการประเมินโดยกรมการค้าภายในว่าการใช้ปกติเดือนละ30 ล้านชิ้นในประเทศนั้นสำหรับช่วงนี้แล้วก็ถัดจากนี้ไปถ้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนายังไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นความต้องการใช้ก็อาจจะเพิ่มจาก30 ล้านเป็น40 หรือ 50 ล้านชิ้นต่อเดือนสำหรับในประเทศอย่างไรก็ตาม
เท่าที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินเบื้องต้นก็ยังเชื่อมั่นว่ากำลังการผลิตและการผลิตรวมในประเทศยังเพียงพอสำหรับการที่จะใช้สนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศได้เพียงพออยู่และสต็อกปัจจุบันที่มีอยู่นั้นประมาณ200ล้านชิ้นก็สามารถที่จะใช้ในการสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างน้อย 4-5 เดือนถ้าไม่มีการผลิตเพิ่มเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเรียนโดยสรุปทั้งหมดก็คือว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ตื่นตระหนกเกรงว่าจะมีไม่มีหน้ากากอนามัยเพียงพอที่จะนำไปใช้ป้องกันไวรัสโคโรนานะครับก็เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ตื่นตระหนกแล้วก็ไม่อยากให้ไปกว้านซื้อเพื่อมาเก็บไว้ใช้กลัวว่ามันจะขาดตลาดเพราะถ้าทุกท่านยิ่งตระหนกและยิ่งไปกว้านซื้อมาเก็บไว้อันนั้นจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ขาดตลาดเป็นบางช่วงในที่สุดเพราะนั้นถ้าท่านซื้อไปในอัตราปกติให้เพียงพอต่อการใช้นะครับผมกระทรวงพาณิชย์ก็ยังมั่นใจว่าจะประสานงานกับผู้ผลิตให้ผลิตได้ทันความต้องการใช้โดยต่อเนื่องและไม่ขาดตอนอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าท่านซื้อได้นะครับแล้วก็ซื้อไปใช้ได้ในอัตราปกติแต่ไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้ซื้อเกินความต้องการแล้วไปเก็บไว้กลัวไม่พอใช้นะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันว่าท่านจะมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างเพียงพอแน่นอนนะครับพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับคำพูดอันสวยหรูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทุกคนที่นั่งหน้าสลอนพูดเมื่อวันที่30มกราคม2563นะครับแต่ละคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมาตรวจเยี่ยมโรงงานหรือมาส่งซิกก็ยังไม่รู้นะครับสิ่งหนึ่งคำพูดของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ไม่เคยพูดถึงวัตถุดิบเป็นคำพูดว่า200ล้านชิ้นนี่คือสต็อกที่เป็นหน้ากากอนามัยแล้วก็มีกำลังผลิต100ล้านชิ้นนี่คือหลักฐานที่จะทำดำเนินคดีกับข้าราชการและนักการเมืองบุคคลเหล่านี้ในอนาคตข้างหน้าผมขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมจะดำเนินคดีกับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์กับพวกมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นะครับผมขอยืนยันด้วยเกียรติของผมอัจฉริยะหรือรัตนพงศ์นะครับผมจะดำเนินคดีกับข้าราชการแล้วก็นักการเมืองรวมทั้งพ่อค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้นี่คือสัญญาประชาคมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งโลกผมอัจฉริยะจะเป็นหนึ่งเดียวที่จะดำเนินคดีกับนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์กับพวกนะครับถึงแม้จะต้องใช้เวลานานก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นอยู่กับปปช.ว่าจะปกป้องคนชั่วหรือไม่นะครับเพราะปปช.เนี่ยแปลว่าปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันแต่ถ้าหากว่าปปช.จะปกป้องคนชั่วก็ขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของข้าราชการของปปช.ที่นำโดยท่านวัชรพลภาษาราชกิจซึ่งเป็นอดีตตำรวจระดับผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าจะเห็นแก่นักการเมืองหรือจะเห็นแก่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่บุคคลเหล่านี้นำชีวิตของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้ววันนี้มาแถนะครับว่าเป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นศรีถนนชัยไม่ว่าจะเป็นคุณจุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นคุณนะครับปลัดกระทรวงพาณิชย์สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับว่าผมไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นไม่เคยกลัวนักการเมืองไม่เคยเกรงกลัวข้าราชการชั่วๆบางคนผมถูกฟ้องวันนี้110คดี
ตอนนี้เหลืออีกประมาณ9คดีหมดเงินในการต่อสู้คดีไปมากกว่า3ล้านบาทรอดมาได้101คดีแล้วเหลือ9คดีตลอดเวลาหลายปีถูกฟ้อง110คดีก็ไม่เป็นไรสู้กันไปข้างหนึ่งนะดังนั้นสิ่งที่วันนี้หลักฐานอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่มัดคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์กับพวกไม่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องประชาชนคนใดทั้งประเทศครับเปิดหลักฐานให้ดูอีกชิ้นหนึ่งพี่น้องประชาชนคนใดประเทศเดี๋ยวจะได้เข้าใจเรามาดูหลักฐานกันครับอีกชิ้นหนึ่งนักกิจจานักกิจจาหน้ากิจจาครับพี่น้องประชาชนดูนะครับว่าราชกิจจาฉบับที่1ที่ผ่านคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นำราชกิจจาฉบับนี้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนำเข้าครม.เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563โดยกำหนดสินค้าคือหน้ากากอนามัยใยสงเคราะห์ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่มีส่วนสำหรับมือที่ผมอยู่ในข้อ2ข้อ1วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3คุณจุรินทร์ประกาศเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พี่น้องประชาชนดูข้างบนฝามือสุดที่สีแดงก็คือประกาศวันที่4ราชกิจจาออกวันที่4กุมภาพันธ์นะครับราชกิจจาออกวันที่4กุมภาพันธ์วงเล็บสีแดงขวามือบนสุดข้างราชกิจจานุเบกษาหน้า55ขวามือสุดคือ4กุมภาพันธ์2563ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายคือวันที่5กุมภาพันธ์2563นะครับพี่น้องประชาชนดูฉบับที่2ครับอันนี้คือคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เนี่ยกับคณะกรรมการกกล.ได้มีการประชุมแล้วออกกฎข้อบังคับโดยที่ออก ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่2พ.ศ.2563เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยโดยมีการแจ้งนะครับโดยมีการแจ้งเห็นไหมครับเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2563โดยกำหนดข้อ2หน้ากากอนามัยหมายความว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หน้ากากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองพี่น้องประชาชนดูฝ่ามือบนสุดครับเปิดแผ่นคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์คือคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับถ้าคุณไม่สร้างสรรค์คุณไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์ครับเรากำลังเปิดให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเห็นนะครับว่านักการเมืองกับข้าราชการเขาทำอะไรกันนะครับผมเข้าใจเรื่องในขณะนี้มันต้องช่วยกันเรื่องของไวรัสโคโรนาแต่ถ้าคุณไม่ตามหาหน้ากากให้ได้ในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันคุณก็อย่าเข้ามาคอมเมนต์เลยครับมันเสียความรู้สึกกันนะครับคุณเป็นคนของแมลงสาบคุณก็ไปเชียร์ของแมลงสาบนี่คือพวกใบก้อนเขียวนะครับไม่ใช่แมลงสาบถ้าคุณอยู่แมลงสาบคุณก็ไปที่แมลงสาบผมเป็นพวกใบก้อนเขียวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรากำลังทำการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการและนักการเมืองให้เห็นนะครับพี่น้องประชาชนครับคุณจุรินทร์ประกาศราชกิจจาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563แต่พี่น้องประชาชนดูสิครับว่าฉบับแรกออกวันที่4กุมภาประกาศราชกิจจาวันที่4กุมภาพอฉบับที่2นะครับประกาศราชกิจจาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ฝ่ามือบนสุดราชกิจจานุเบกษาหน้า14วงเล็บฝ่ามือแดง
ป็นวันที่20กุมภาพันธ์2563มีผลบังคับใช้คือวันที่21กุมภาพันธ์2563ครับทำไมต้อง16วันดังนั้นเนี่ยการที่มีการประกาศราคากลางวันที่4กุมภาพันธ์แล้วประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาดังนั้นเนี่ยหลัง21กุมภาพันธ์ถึงจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายนะครับที่กำหนดว่าหน้ากากอนามัยหน้ากากทางการแพทย์นะครับที่อยู่หน้าแรกผมให้ดูหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หน้ากากที่ใช้โรงงานอุตสาหกรรมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองฉบับนี้มีผลวันที่21กุมภาครับเบิร์ดนั่นมีผลวันที่21กุมภาพันธ์ครับดังนั้นเนี่ยหากคนที่ส่งออกพ่อค้าต่างๆที่มีการกักตุนสินค้าไว้ที่เป็นหน้ากากทางการแพทย์ที่เป็นหน้ากากที่ใช้โรงงานอุตสาหกรรมตามหน้าหนึ่งเมื่อกี้ครับมันจะมีผลบังคับใช้คือ21กุมภาครับตามกฎหมายเห็นไหมครับมันจะมีผลบังคับใช้มันจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายคือ21กุมภาผมถามคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ว่าทำไมคุณต้องไปลงประกาศราชกิจจาถึง16วันนับจากวันที่4คุณกำลังทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศเห็นว่าคุณประกาศราชกิจจาวันที่4มีผลบังคับใช้21กุมภาในฉบับที่2ที่เป็นคณะกรรมการกกล.นี่คือหลักฐานที่จะมัดพวกคุณให้ดิ้นไม่หลุดในการทุจริตคอร์รัปชันคุณประกาศราชกิจจาวันที่4กุมภามีผลบังคับใช้วันที่21กุมภาคุณเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือเปล่าทำไมถึงต้องประกาศวันที่21กุมภาทั้งที่ฉบับแรก4กุมภาออกราชกิจจาวันที่4กุมภาฉบับที่2 4กุมภาออกเป็น21กุมภาเห็นไหมครับนี่คือพี่น้องประชาชนคนในประเทศผมถึงบอกว่าสมัยหน้าท่านต้องจดจำบุคคลคนนี้ที่ลงนามประกาศราชกิจจานุเบกษาเอาไว้ให้ดีเอาไว้ให้ดีจำให้แม่นนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับกรมศุลกากรแจ้งตัวเลขการส่งออกหน้ากากอนามัยตั้งแต่เดือนตั้งแต่เอาง่ายว่าตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่นะครับ20กุมภาพันธ์มีการส่งออกหน้ากากไม่ต่ำกว่า100ล้านชิ้นครับมันสวนกับคำพูดที่ว่าเป็นวัตถุดิบมีบริษัทต่างๆช่วงวันที่29ถึงวันที่4เพียงแค่ 3-4 วันส่งของออกไป135ตันพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับ135ตันไม่เป็นไรข้อมูลนี้ยังไม่เท่าไหร่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับท่านรองเลขาธิการอย.ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับวันนี้ท่านได้สารภาพที่ประชุมกรรมธิการปปช.บอกว่าเมื่อคุณจุลินทรีย์เนี่ยประกาศวันที่4กุมภาพันธ์มีผลบังคับใช้วันที่5กุมภาพันธ์โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลโรงงานทั้ง11โรงงานนี้จากเดิมอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุข
กลับมาอยู่ในมือของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่มีคณะกรรมการกกล.โดยมีคุณจุลินทรีย์เป็นประธานยึดอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่ในมือของกรมการค้าภายในเบ็ดเสร็จ11บริษัทผลปรากฏว่ารองเลขาธิการอย.แจ้งว่าคณะกรรมการกกล.ที่มีคุณจุลินทรีย์เป็นประธานกับพวกได้แบ่งสรรปันส่วนและประกาศต่อสื่อมวลชนทั้งประเทศว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยเสี่ยหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับส่วนแบ่งโควต้า 700,000 ชิ้นกรมการค้าภายในรับไป 500,000 ชิ้นจากกำลังผลิตตามบอร์ดที่มีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล 1.2 ล้านชิ้นเสียหนูเอาไป 700,000 จุลินทรีย์เอามา 500,000 โดยผ่านกรมการค้าภายใน 700,000 ไม่ผ่านกระทรวงสาธารณสุขของเสียหนูต้องบอกกันนะครับว่าเสียหนูเขาไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกระทรวงสาธารณสุขเสียหนูเป็นคนดูแลคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นคนดูแลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจุลินทรีย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และก็เป็นประธานคณะกรรมการกกล.โดยมีอธิบดีที่โดนเด้งไปเป็นเลขาธิการกกล.คุณจุลินทรีย์เนี่ยประกาศเลยโควต้า 700,000 เป็นของกระทรวงสาธารณสุขให้คุณหมอและพยาบาลให้คลินิกเอกชนให้กับโรงพยาบาลเอกชนต่างๆนานาอีก 500,000 กรมค้าภายในเอาไปวันนี้รองเลขาธิการอย.พูดในที่ประชุมกรรมาธิการต่อหน้าท่านสิริพิสุทธิ์เตมีเวชประธานปปช.ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรจริงๆคือ 1.500,000 ชิ้นไม่ได้รับ 700,000 ชิ้นมีคนในกรมการค้าภายในนะครับเอา 5.500,000 ชิ้นไปอยู่ในมือใครไม่รู้กระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรโดยท่านรองเลขาธิการอย.ซึ่งเป็นคนคุมตัวเลขมีตัวเลข 700,000 แต่ได้รับของจริงคือ 1.500,000 อีก 5.5 มคบด.หมาคาบไปแดกขออนุญาตพูดภาษาสุโขทัย 5.500,000 เนี่ยต่อวันนะครับมีน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับไม่ใช่ต่อเดือนนะครับท่านคุณหมอบอกเลยว่า 5.500,000 ที่หายไปจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตั้งแต่วันที่5กุมภาจนถึงวันที่6มีนาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ30วันที่หน้ากาก 5.500,000 หายไปจากระบบกระทรวงสาธารณสุขได้รับเพียงแค่ 1.500,000 16ล้าน 500,000 ชิ้นโทษนะครับ16ล้าน 500,000 ชิ้นมคปด.หมาคาบไปแดกทำให้คุณหมอและพยาบาลทุกโรงพยาบาลแม้กระทั่งสมาคมร้านขายยาทุกคลินิกเอกชนต่างๆนานาไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ในเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่ามันมีคนชั่วข้าราชการชั่วๆบางคนมคบด.เอาโควต้า 700,000 ชิ้นให้กับกระทรวงสุขแค่ 1.500,000 ชิ้นอีก 5.5 เอาไปให้ใครไม่รู้มันถึงไม่ยอมให้ข้อมูลกับผมไม่ยอมให้ข้อมูลกับรองผบ.ตร.ท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขไม่ให้ข้อมูลกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไม่ยอมให้ข้อมูลกับกรรมาธิการปปช.นอกจากนี้ 500,000 ชิ้นที่มันได้โควต้าของกรมการค้าภายในมันก็ไม่บอกว่าเอาไปให้ใครเบ็ดเสร็จไปอยู่ในมือของกรมการค้าภายในคือวันละ 1,500,000 ชิ้นไปอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขคือ 1.500,000 ชิ้นเท่านั้นเองพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพ 1.500,000 ชิ้นประเทศไทยมี76จังหวัดถึง77จังหวัด
ทำไมคุณหมอและพยาบาลถึงไม่มีใช้ก็เพราะแบบนี้ไงครับจุลินทรีย์เขาได้รับเพียงแค่ 1.5 แสนหารทั้งประเทศพี่น้องประชาชนคิดว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยสมาคมร้านขายยานะครับคลินิกโรงพยาบาลเอกชนคลินิกต่างๆมีเท่าไหร่ครับถึงหาร 1.5 แสนชิ้นต่อวันต่อนะครับก็คือ 1.5 แสนชิ้นถ้าคูณ30วันก็ตกประมาณ 4.5 ล้านชิ้นต่อเดือน 4.5 ล้านชิ้นต่อเดือนหารด้วยทั้งประเทศคุณหมอและพยาบาลถึงไม่มีหน้ากากอนามัยใช้จาก11บริษัทนี่คือความจริงที่ต้องเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเห็นหลังจาก6มีนาคุณหมอบอกว่าเพิ่งได้รับจัดสรร 7 แสนชิ้นโดยที่ไปเอามาจาก2บริษัทอีก9บริษัทก็ไปอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมการค้าภายในเหมือนเดิมอีก 5 แสนชิ้นมันถึงหายไปอยู่ในระบบตลาดมืดและหายไปอยู่ต่างประเทศโดยการส่งออกและขายอยู่ในออนไลน์ระหว่างหน้าบ้านที่เป็นเจ้าของโรงงานกับหลังบ้านที่เป็นแม่บ้านก็คือหน้าบ้านหลังบ้านหลังบ้านคือขายตลาดมืดหน้าบ้านคือขายให้กับกรมการค้าภายในที่สำคัญต้นทุนหน้ากากเมื่อเดือนมกรามีราคาต้นทุน80ตังค์ขายในราคา1บาทแต่หลังจากมกราไปต้นมาตั้งแต่กรมการค้าภายในเข้ามาครอบครองยึดกิจการมาอยู่ในความดูแลขาย2บาท50ขาย2บาท50มันมีบริษัทนึงเนี่ยน่าสงสารมากเล่าให้ฟังบอกเขาไม่อยากทำแล้วเพราะมีมอคอปดอหมาคาบไปแดง1บาทเขาเลยเหลือบาท50เขาก็เลยไม่อยากผลิตอีกส่วนหนึ่งคือแอบขายตลาดมืดดีกว่าเร็วๆนี้จะมีการออกหมายจับขบวนการกักตุนหน้ากากชุดหนึ่งผมไม่บอกว่าใครโดนบ้างแต่มีการออกหมายจับแน่นอนเร็วๆนี้ขบวนการกักตุนหน้ากากพี่น้องประชาชนอย่าคิดว่าทำอะไรไม่ได้นะครับเร็วๆนี้จะมีการจับกลุ่มขบวนการกักตุนหน้ากากแน่นอนพวกเราเหน็ดเหนื่อยเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายคงไม่ยอมเหนื่อยฟรีวันนี้ผมต้องชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจชาติพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาท่านพูดต่อที่ประชุมกรรมาธิการปปช.ท่านยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายที่เป็นข้าราชการตำรวจจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดผมฟังแล้วมันชื่นใจที่ระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปที่กรรมาธิการปปช.ด้วยตัวเองท่านให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัยที่เป็นชีวิตจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ต้องมานั่งเสี่ยงอันตรายต่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องขององค์การหน้ากากอนามัยโดยข้าราชการชั่วๆพ่อค้าชั่วๆนักการเมืองชั่วนี่คือความบัดซบความอับยศอดสูเท่านั้นยังไม่พอไข่ไก่มีคนได้ผลประโยชน์ทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มกลุ่มภาคตะวันออกกลุ่มภาคใต้นะทุกวันนี้ไข่ไก่เป็นไข่สด
ก็บได้ไม่เกิน3วันสำหรับพ่อค้าทั่วไปแต่ถ้าเป็นโรงงานใหญ่อย่างเช่น CP จะมีฟรีซได้ห้องเย็นเก็บได้ไม่เกิน20วันพี่น้องประชาชนคนนั้นไม่ใช่ครับรู้ไหมครับว่าไอ้พวกเฮียเนี่ยทำอะไรมีข้าราชการระดับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์คนหนึ่งเขาเรียกมิสเตอร์ไข่ไก่ไอ้คนนี้ชั่วช้าสามานมากผมไม่เอ่ยชื่อไอ้คนนี้คือเด็กของบิ๊กเบิ้มในวงการค้าชั่วช้าสามานแบบไหนสั่งให้ฆ่าไก่จาก71ล้านตัวที่ต้องมีไก่ไข่นะครับมันสั่งให้เหลืออยู่41ล้านตัวหรือ40ล้านตัวดูมันชั่วไหมอ่ะมันไม่ให้มีไก่สูงขึ้นมันให้ไก่ตายมากๆไม่ให้ไก่มีเยอะๆเพราะถ้าไก่เยอะไข่เยอะราคาจะตกต่ำมันไม่เอามากหรอกครับมันเอาลูกละ30ตังค์ก็พอต้นทุนไข่จริงๆไม่เกินบาท90พี่น้องประชาชนคนในประเทศขาย2บาท80ได้90ตังค์ไข่แผงหนึ่งมี30ลูกพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับทั้งประเทศกินไข่วันละเท่าไหร่90สตางค์เนี่ยต่อลูกเนี่ยนะครับแผงหนึ่ง30ลูกตกเท่าไหร่ครับ27บาทต่อแผงพี่น้องประชาชนคนไทยเพศไข่ลูกหนึ่งกำไร90ตังค์นะไอ้คนที่เป็นริ้วล้อเป็นหน้าม้าอะไรนี่เรารู้ตัวละครหมดแล้วนะครับไข่ไก่แผงหนึ่งเนี่ยลูกหนึ่ง90สตางค์ได้กำไรอย่างน้อย80ตังค์ต้องได้กำไรวันหนึ่งกี่ลูกพี่น้องประชาชนคิดดูคนไทย70ล้านคนกินเอาสัก 50% พอกินสัก30ล้านลูก3ล้าน30ล้านฟองต่อวันก็พอตกแล้ววันหนึ่งมีเงินเข้ากระเป๋าส่วนต่างพ่อค้าประมาณ20กว่าล้านบาทต่อเดือนต่อวันนะครับไม่ใช่ต่อเดือนต่อวันประมาณ20กว่าล้านบาทต่อวันในการทำให้โดยรองที่ประดีคนเนี้ยทำให้ไก่แม่งสูญหายไปจากตลาดเหลือแค่41ล้านตัวหรือ40ล้านตัวเท่านั้นแล้วเวลาไปขอพันไก่นะครับมันต้องใช้เวลาอีก4เดือนครับต้องไปเอาจากบิ๊กเบิ้มในประเทศไทยเท่านั้นในการขอโควต้าไก่ไก่สาวนะครับตัว150นะกระบวนการไข่ไก่นี้มันเลวทรามต่ำช้ามากไม่มีทางที่ไก่จากภาคตะวันออกจากภาคกลางจะข้ามฝั่งเพชรบุรีไปลงภาคใต้ได้ไม่มีทางในประเทศไทยจะไปถูกกักอยู่ที่เพชรบุรีแต่ไม่ใช่เพชรบุรีตัดใหม่นะครับเพราะแถวนั้นมีแต่อาบอบนวดอันนี้คือจังหวัดเพชรบุรีมีแต่หม้อแกงน้ำตาลสดไม่มีทางที่จะข้ามเพชรบุรีไปได้วันนี้คนประจวบคีรีขันธ์ไม่มีทางได้กินไข่ภาคกลางครับนี่คือความชั่วช้าสามานของนักการเมืองยุคนี้ข้าราชการชั่วชั่วยุคนี้กรมการค้าภายในเป็นคนกำหนดราคากลางแต่วันนี้กรมปศุสัตว์กลับไปคนไปดูแลเรื่องราคาไข่เข้าไปตรวจสอบทุกฟาร์มไก่ทุกความทุกอันโดยใช้กองสารวัตรโดยรองอธิบดีมิสเตอร์ไข่ไก่เป็นคนดูแลบริหารจัดการทั้งประเทศไอ้นี่ก็คืออีกแก๊งหนึ่งที่ผมจะดำเนินคดีตามกฎไม่มีใครกล้าพูดแล้วครับเพราะมันกลัวมิเตอร์ไข่ไก่พ่อค้าความต่างๆเหล่านี้กลัวมิเตอร์ไข่ไก่ที่สุดเพราะไข่มันใหญ่เพราะไอ้คนนี้ไข่มันใหญ่ไข่ผมยังสู้ไม่ได้เลยเพราะไข่ผมเล็กนะมิเตอร์ไข่ไก่มันถึงได้มิเตอร์ไข่ไก่เพราะไข่ไก่มันใหญ่แต่มันเป็นเด็กซึ่งไม่มีใครทำอะไรมันได้เพราะมันเป็นเด็กของบิ๊กเบิ้มในประเทศไทยที่คุมทั้งประเทศแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังต้องเกรงใจเรียกพี่
พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าความทุกข์ระทมของพี่น้องประชาชนถูกพ่อค้าร่วมกับข้าราชการชั่วๆและนักการเมืองชั่วเอาไข่ไปกักตุนเอาไข่ไปปั่นราคามันปั่นไข่นะปั่นให้ไข่มันแข็งแล้วมันก็ได้เงินกันอิ่มกันทั่วหน้ามีอยู่ไม่กี่เจ้าบางเจ้าขาย3บาทต่อลูกมันไม่กำหนดราคากลางจะไปจับไข่ได้ยังไงพระเดชพระคุณพ่อคุณทูลหัววันนี้คุณไม่มีราคากลางไข่ว่าไข่ที่คุณจะกำหนดราคากลางราคาไข่เบอร์นี้กี่บาทเบอร์นี้กี่บาทเบอร์นี้กี่บาทมันไม่มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษามันมีแต่บอกว่าห้ามส่งออกไข่ไปยังต่างประเทศ7วันนี่คือฝีมือของจุลินทรีย์อีกแล้วครับท่านท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับวันนี้ข้อมูลข้อหมาสมองท่านเนี่ยเยอะแยะมากมายถ้าท่านไม่ดำเนินการเนี่ยท่านอยู่ไม่ได้แล้วในประเทศนี้บ้านเมืองบันไลไววอดท่านต้องเด็ดขาดเพื่อพี่น้องประชาชนคนในประเทศ70กว่าล้านคนท่านต้องปราบปรามกระบวนการข้าราชการชั่วๆนักการเมืองชั่วๆมาดำเนินคดีตามกฎหมายท่านอยากรู้ข้อมูลเรื่องไข่ไก่ให้มาถามอัจฉริยะผมมีข้อมูลหมดไอ้คนไหนไอ้กำนันคนไหนไอ้ประธานคนไหนไอ้ข้าราชการมิเตอร์ไข่ไก่คนไหนใครสั่งยังไงผมรู้หมดพี่น้องประชาชนอย่าไปกินไข่ไก่แล้วกันเราไปเปลี่ยนอย่างอื่นดีกว่าไหมเพราะไข่ไก่มันถูกเอาไปกักตุนเอาไปปั่นราคาโดยข้าราชการชั่วๆอยู่ในกรมปศุสัตว์คนหนึ่งที่เป็นถึงรองอธิบดีมิเตอร์ไข่ไก่ถ้าไม่จริงมาดีเบตกับผมได้มาฟ้องผมไม่ได้หรอกผมไม่ได้เอ่ยชื่อศิละไปฟ้องเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้เอ่ยชื่อศาลยกฟ้องการโกงสินค้าควบคุมเมื่อเป็นสินค้าควบคุมพ่อค้าหวานเจี๊ยบเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสินค้าคุมปั่นราคาได้ปั่นไข่ให้แข็งได้ปั่นหน้ากากให้แพงได้ปั่นแอลกอฮอล์ให้แพงได้มันสารพัดปั่นครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้นายกอย่าลอยตัวเหนือปัญหาไม่ฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะตายหมดหน้ากากไม่มีใช้หน้ากากที่มีก็ไม่มีคุณภาพไข่ก็แพงนะเจลแอลกอฮอล์ก็แพงแต่มึงไม่ประกาศราคาควบคุมทั้งเจลแอลกอฮอล์ทั้งไข่ไก่ไม่เข้าใจว่าวันนี้นายกยึดอำนาจรัฐมนตรีทุกกระทรวงมาอยู่ในมือของท่านนายกเพียงคนเดียวแล้วท่านเชิญผมไปให้ข้อมูลวันเดียวพอท่านนายกครับผมไม่เคยเลยว่าท่านไม่เคยให้ความสำคัญสำหรับผมไม่เคยให้ความสำคัญคนอย่างผมผมรู้ผมไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าผมเคารพท่านมาโดยตลอดแต่ท่านไม่เคยให้ความสำคัญกับคนหัวล้านคนนี้เลยไม่เคยเชื่อถือข้อมูลของผมเลยท่านเชื่อถือข้อมูลของศรีถนนชัยท่านช่วยเอาผมไปสักวันได้ไหมไปนั่งคุยกันสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเอาชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครับผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่อยู่ในกระบวนการมาจริงๆไม่อยากมายุ่งเรื่องหน้ากากไม่อยากมายุ่งเรื่องแอลกอฮอล์ไม่อยากมายุ่งเรื่องไข่ไก่เลยเพราะมองเดี๋ยวมองว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะนี่มันอาชญากรรมแต่วันนี้มันอดไม่ได้ที่มีคนร่ำรวยจากการแสวงหาผลประโยชน์ของสินค้าควบคุมโดยการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ผมคิดว่าวันนี้นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้วผมทนดูไม่ได้หรอกที่พี่น้องประชาชนหาซื้อหน้ากากในราคา250ไม่ได้วันนี้พี่น้องประชาชนไหมครับว่าจะมีการประกาศราคาหน้ากากใหม่
เท่าที่ผมทราบมาจากท่านรองเลขาธิการอย.เปลี่ยนจากราคา2.50เป็น4บาทครับพี่น้องประชาชนคนประเทศหน้ากาก2.50จาก2.50เหลือ2บาทตอนนี้จะประกาศใหม่เป็น4บาทครับพี่น้องประชาชนคนประเทศครับนี่คือข้อมูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อนรองเลขาธิการอย.เพิ่งไปประชุมมาวันนี้ล่าสุดบอกจะประกาศ4บาทหน้ากากให้กับ11บริษัทในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่พูดให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศฟังมันก็ไม่ใช่อัจฉริยะเพราะคนที่พูดอาจจะโดนตีหัวกบาลได้คนที่พูดอาจจะโดนยิงตายได้เพราะมันคือผลประโยชน์ของขบวนการทุจริตคอร์รัปชันมหาศาลพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเฉพาะไข่วันหนึ่งเนี่ย30ล้านบาทอย่างน้อยเดือนละ900ล้านบาท3เดือนอย่างน้อย 2,700 ล้านบาทมันหมูหวานเจี๊ยบอยู่ในกระเป๋าคนไม่กี่คนเองพุงปิ้นเลยหน้ากากอยู่ในมือออนไลน์อยู่ในมือข้ารายการเน่าๆชั่วๆไม่กี่คนรองอธิบดีไข่ไก่ไม่กี่คนเจลแอลกอฮอล์ขายกันเป็นล่ำเป็นสันไม่มีการจับกุมดำเนินคดีได้เพราะว่าไม่มีการประกาศราชกิจจาเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมดูแลนายกก็ไม่สนใจพี่น้องประชาชนก็รับชะตากรรมไปวันนี้ก็ตายกี่ศพแล้วล่ะวันนี้ก็ทะลุกี่พันคนแล้วล่ะจริงเหล่านี้เป็นข้อมูลจริงที่มีหลักฐานยืนยันได้มีหลักฐานพร้อมมีพยานบุคคลมีใบเสร็จทุกอย่างนี่คือความอัปยศในวงการกระบวนการของกระทรวงพาณิชย์ผมยอมเหนื่อยแต่ก็จะขอพักนะครับอีกพรุ่งนี้อีกวันที่ผมจะต้องหาทางส่งเจลในไปยังโรงพยาบาลต่างๆให้เสร็จสิ้นแล้วก็รอหน้ากากมารอชุดอวกาศมาชุด PPE ซึ่งพรุ่งนี้ผมจะขอทำงานอีกวันนึงแล้วก็จะขอพักร่างกายเพื่อเอาสมองสู้กับขบวนการชั่วๆพวกนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าวันนี้ขบวนการพวกนี้ถ้าเราไม่ปราบปรามเพราะมันหิวมานานมันอดโซมา5ปีพอมันเป็นนักการเมืองมันลืมอุดมคติตรงที่ว่าประชาชนต้องมาก่อนตอนนี้มันเปลี่ยนสโลแกนประชาชนต้องตายก่อนขอให้กูรวยอย่างเดียวผมไม่สนใจนะครับว่าเขาจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเพราะวันนี้ไม่มีพรรคฝ่ายค้านไม่มีพรรครัฐบาลมีแต่ความจริงใจที่จะมาช่วยกันกอบกู้ฝ่าฟันอุปสรรคก็คือฝ่าฟันโควิด-19 เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนล้มตายเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนติดเชื้อจำนวนมากแต่ทุกอย่าง 5,000 บาทมันจะเพียงพอได้ไงเมื่อคุณกักตุนไข่ไก่ราคาสูงขึ้นคุณทำให้ไก่แพงไข่แพงทุกอย่างแพงหมดผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าวันนี้ผมจะหาข้าวทานตั้งแต่สมุทรปราการไปจนถึงกรุงเทพมหานครผมไม่มีที่กินข้าวครับเพราะร้านค้าปิดหมดตามคำสั่งของพรก.ร้านข้าวแกงก็หากินไม่ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวก็หากินไม่ได้ประชาชนที่หาเช้ากินค่ำแบบนี้ผมเข้าใจนะครับว่าเขาให้ความร่วมมือแต่ผมหาข้าวทานไม่ได้หิวข้าวบอกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้รัฐบาลจะต้องใช้เงินอีกกี่แสนล้านถึงจะมาชดเชยเยียวยาแก้ปัญหาเรื่องโควิด-19 แต่ผลที่จะตามมาเนี่ยมันจะตามมาอีกมากมายมหาศาลถ้าท่านไม่สามารถควบคุมไม่สามารถหาหน้ากากมาให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศได้ไม่สามารถเบรกราคาไข่ได้ไม่สามารถเบรกแอลกอฮอล์ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เคารพครับท่านต้องตัดสินใจครับ
ท่านต้องดำเนินการให้เฉียบขาดท่านยึดอำนาจรัฐมนตรีมาอยู่ในมือท่านแล้วท่านต้องใช้ศูนย์บริหารจัดการท่านอย่าไปเชื่อปลัดกระทรวงพาณิชย์คนนี้เพราะเขาเป็นเด็กของกปปส.ก็เป็นพวกเดียวกันกับรัฐมนตรีคนนี้เชื่อถือไม่ได้รู้ทุกเรื่องในการประชุมกกล.ในการกำหนดราคาสินค้าทุกชนิดท่านใช้คนผิดมาทำงานท่านลองคิดให้ดีๆทำไมประกาศราชกิจจาถึงห่างกัน16วันในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากอนามัยเรื่องของเจลแอลกอฮอล์เรื่องของวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากผมอภิปรายให้เป็นน้องประชาชนคนในประเทศทั้งโลกได้รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเรียนเลยว่ามันเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนในประเทศต้องรู้นะครับต้องรู้นะครับถ้าไม่นั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยจะไม่กล้าพูดผมจึงขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศสื่อไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาว่าขอให้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองขอให้เห็นแก่พี่น้องประชาชนคนไทยประเทศฟันสักดอกครับท่านจะเป็นฮีโร่ของคนทั้งประเทศท่านจะเป็นนายกที่พี่น้องประชาชนกราบไหว้ได้สนิทใจไหนๆเราก็ร่วมมือกันในการฝ่าวิกฤตโควิด-19 กันทั้งประเทศแล้วขอให้ท่านเชื่อผมสักครั้งเอาข้อมูลผมไปเด็ดปีกมิเตอร์ไข่ไก่รับรองไข่ราคาลงทันทีไข่มันจะหดเลยจากไข่แข็งกลายเป็นไข่หดแอลกอฮอล์แพงจะเป็นแอลกอฮอล์ถูกหน้ากากแพงเป็นหน้ากากถูกวันนี้เรามีมากกว่า30บริษัทที่ผลิตหน้ากากได้จากตัวเลขของหน่วยงานราชการแต่ทำไมเป็นล็อกแค่11บริษัทสิ่งเหล่านี้ผมอยากฝากพี่น้องประชาชนกันให้ว่าจำให้แม่นนะครับใครทำอะไรกับเราไว้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ผมจะให้ดูคลิปวิดีโอที่เป็นชุด PPE ที่ผมจะนำเข้ามาจากนะครับอเมริกาผ่านประเทศสิงคโปร์ซึ่งเขาส่งตัวอย่างมาให้เราดูที่ผมสั่งไปทั้งหมด400ตัวถ้ามีใครในประเทศไทยสามารถสั่งชุด PPE ของผมแบบนี้ได้ในราคาต่ำกว่า700นะครับใบเสร็จที่ผมลงให้ดู726บาทถ้าผมจะไม่ผิดนะใครซื้อชุดแบบนี้และนำเข้ามายังประเทศไทยได้ผมให้เงินอีก 200,000 บาทและกราบตีนด้วยคนที่โจมตีผมฟังนะครับว่าถ้าใครสามารถซื้อชุดที่ผมสั่งนำเข้านะครับจากอเมริกามาผ่านสิงคโปร์เข้ามาเมืองไทยถ้าซื้อได้ต่ำกว่าราคาที่ผมซื้อและนำเข้ามาได้นะครับในราคาเดียวกับผมเป็นชุดเดียวกับผมให้ท่านทันที 200,000 บาทพร้อมกับกราบตีนด้วยสำหรับคนที่โจมตีผมผมไปดูคลิปวิดีโอครับ
ชุดนี้เป็นชุดที่ผู้ผลิตแนะนำเนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อนจึงใช้ชุดนี้ในการระบายความร้อนให้กับคุณหมอในประเทศสหรัฐอเมริกาขาย200ดอลลาร์ผมซื้อได้ในราคาต่อรัฐ700กว่าบาทถ้าใครซื้อได้ต่ำกว่านี้แล้วก็หาได้รุ่นนี้แบบนี้นะครับผมให้200,000แล้วกราบตีนด้วยนี่คือชุดที่ดีที่สุดระดับประเทศระดับโลกเอาง่ายๆคิมเบอร์รี่เมืองไทยยังไม่มีเกียรติเท่านี้นะครับนี่เป็นของคิมเบอร์รี่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เราอยากให้คุณหมอใช้ของดีๆอยากให้นะครับวงการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลได้หน้ากากดีๆไปใช้นะครับให้คุณหมอได้ชุดแบบนี้ไปใช้ในห้องผ่าตัดนะครับซักล้างได้มีน้ำยาเคลือบทุกอย่างนะครับอยากเห็นพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศสามัคคีกันรักกันช่วยกันฝ่าฟันนะครับโควิด-19 ไปด้วยกันให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอยู่บ้านนะครับผมเย็นมาผมอยู่บ้านผมจอกจากบ้านก็ไปทำงานก็ประมาณ 7-8 โมงไปแล้วนะครับแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมจะทำงานอีกวันนึงแล้วผมก็จะหยุดอยู่กับครอบครัวสัก 2-3 วันในการพักสมองแล้วก็อยู่ที่บ้านนี่ครับไม่ไปไหนนะครับวันนี้ผมขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ให้กำลังใจที่สนับสนุนชมรมนิติกรรมร่วมกันบริจาคทำบุญช่วยเหลือหมอและพยาบาลขอบคุณคุณหมอและพยาบาลขอบคุณไปรษณีย์ไทยขอบคุณบริษัทห้างร้านต่างๆที่ช่วยสนับสนุนชมรมนิติกรรมในการช่วยเหลือวงการแพทย์นะครับขอบคุณข้าราชการดีๆทุกหน่วยงานตระวงกลมขอบคุณประธานกรรมธิการปปช.ท่านพลเอกศิริพิสุทธิ์เตมีเวชกับคณะนะครับขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกจักรทิพย์ชัยยินดานะครับขอบคุณนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงแม้วันนี้ท่านอาจจะไม่ฟังผมแต่ผมอยากให้ท่านเอาข้อมูลผมไปวิเคราะห์นะครับสักครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านได้ข้อมูลผมไปนะครับผมเรียนเลยครับว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวประเทศชาติต่อพี่น้องประชาชนประเทศท่านเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนสักครั้งท่านจะเป็นวีรบุรุษในดวงใจของพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับวันนี้ก็กราบนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ เคียงข้างกายโลก
งไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่าค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่าค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามนั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่าค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามกัน